ป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมากเป็นเหมือนเป็นการ์เด้นนะคะเป็นการ์เด้นที่เขาจัดให้ลงตัวกับธรรมชาติคือคนที่จะจัดสวนได้มีระดับเป็นไร่ระดับแบบนี้ต้องไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วสามารถที่จะอันนี้คือการจัดนะคะไม่ได้ปลูกให้มันขึ้นเองนะก็คือจะให้มันมีเรียงตัวไร่สีนะคะอยู่ตามริมน้ำแล้วย้อยลงมาได้แบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติของเขาปลาว่ายน้ำเต้นน้องปลาโอ้เห็นปลาไหมปลาอยู่ข้างปลาอยู่ข้างข้างบนนี้นะคะเป็นเหมือนเนินสีได้สวยมากอีกที่หนึ่งทีเดียวนะคะมุมนี้ก็จะมีดอกไม้ริมน้ำเนี่ยนะคะมีเก้าอี้นั่งเล่นต้องเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะเขาจะเป็นสวนที่เป็นแบบการแต่งสวนแบบธรรมชาติที่เราสามารถที่จะสวนแบบอังกฤษเพราะมันเหมือนไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจแต่งแต่จริงๆคือตั้งใจมากเหมือนดูเหมือนไม่ตั้งใจเนี่ยฟรีฟอร์มแบบนี้ทำได้ยากมากนะคะที่เราจะต้องกะว่าเขาจะต้องโตประมาณไหนแล้วเขาจะเลื้อยมาประมาณไหนที่จะไม่ให้ลบแล้วก็จะให้เป็นซุ้มแบบนี้ได้อย่างเงี้ยเป็นทางเดินลอดซุ้มมาอย่างเงี้ยต้องกะให้พอดีแล้วเขาเติบโตประมาณไหนที่จะไม่ลบจนเกินไปแล้วยังมีความงามที่เป็นธรรมชาติอยู่คือมันเป็นความลงตัวแล้วก็รวมกับความเป็นธรรมชาติด้วยนะคะมีปลามีเป็ดมีอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำคนก็จะเดินกันบนฮิวนะคะปิกนิกนะคะสวยเชียวเหมือนละครในนวนิยายนะคะมีบ้านอังกฤษเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแบบเด็กๆมากันละค่ะเต็มแล้วคุณแม่ทั้งหลายก็จะสวยดอกไม้ก็จะมีความงามอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะที่อยู่ริมน้ำนะก็ตกแต่งให้มีความเหมาะสมสวยงามเดี๋ยวสักครู่เราจะไปอีพิโซดต่อไปนะคะThank you.